เพจบัวขาวโชว์ภาพน่ารักรัวๆเลี้ยงดูน้องมีตังจนพ่อหลายคนอายหลังถูกฟ้องเรียกค่าเลี้ยง25ล้านบาทเพจบัวขาวงัดหลักฐานสู้เผยภาพบรรยากาศพ่อกับน้องมีตังและใบเกิดหลังภรรยานอกสมรสฟ้องรับรองบุตรขอค่าเลี้ยงดู25ล้านอ้างฝ่ายชายไม่สนใจดูแลขาดการติดต่อแถมตีตัวออกห่างวันที่29เมษายน2564เวลา 17:01 น.ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าทำเอาแฟนมวยตกใจไปตามๆกันหลังนางสาวเก๋อัญชวีพรชัยวิบูลภรรยานอกสมรสของบัวขาวหรือนายสมบัติบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังระดับโลกได้เดินทางมายังศาลครอบครัวกลางพร้อมกับทนายอนันต์ชัยชัยเดชเพื่อยื่นฟ้องบัวขาวให้รับรองน้องมีตังหรือน้องข้าวหอมอายุ5ขวบเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจำนวน25ล้านบาทพร้อมยังให้สัมภาษณ์ว่าฝ่ายชายพยายามตีตัวออกห่างไม่สนใจครอบครัวขาดการติดต่อไปหลายเดือนส่งเงินให้น้องน้อยลงและไม่ยอมพูดคุยเรื่องการจดทะเบียนรับรองบุตรแบบจริงๆจังๆสักทีล่าสุดฝั่งนักมวยดังก็ไม่รอช้าขอออกมาเคลื่อนไหวบ้างโดยเพจ Facebook บัญชาเมฆยิมบัวขาวบัญชาเมฆได้ออกมาโพสต์รูปภาพของบัวขาวกับน้องข้าวหอมมีตังพร้อมสูติบัตรและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลโดยระบุว่าตามข่าวที่ออกมาตามสื่อต่างๆตอนนี้ครับเรียกค่าเลี้ยงดู25ล้านบาทพี่บัวไม่เคยเลี้ยงดูบุตรพี่บัวไม่เคยสนใจบุตรบุตรไม่ได้เจอพ่อเลยพี่บัวไม่ส่งเลยคุณแม่เลี้ยงคนเดียวและเห็นใจพี่ทนายแถมเจอเรื่องแบบนี้ตอนยังเล็กอะไรอื่นๆอีกมากมายก็ให้กำลังใจพี่บัวขาวกับบุตรสาวขอให้ผ่านเรื่องราวนี้ไปให้ได้ครับโดยภาพที่แนบมีจำนวนกว่า30ภาพล้วนเป็นภาพของบัวขาวเลี้ยงดูน้องข้าวหอมมีตังอย่างใกล้ชิดอบอุ่นจนทำให้ผู้ใช้โซเชียลหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าแม้ตัวเองที่มีบุตรเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยได้เลี้ยงดูแบบใกล้ชิดสนิทสนมอย่างบัวขาวเลยด้วยซ้ำThank you.
เก๋อัญวีควงทนายอนันชัยฟ้องบัวขาวไม่ดูแลบุตรขอค่าอุปการะเลี้ยงดูนางสาวอัญวีพรชัยวิบูลย์หรือเก๋ภรรยานอกสมรสของบัวขาวนักมวยชื่อดังระดับโลกขึ้นศาลครอบครัวกลางฟ้องขอรับรองบุตรสาววัย5ขวบเพื่อให้ฝ่ายแม่มีอำนาจดูแลเพียงผู้เดียวขณะที่ฝ่ายพ่อต้องชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรด้วยอ้างเหตุจากฝ่ายนักมวยดังมีพฤติกรรมตีตัวออกห่างไม่ยอมดูแลครอบครัววันที่29เมษายน2564เวลา 12:59 น. Daily News Online รายงานที่ศาลครอบครัวกลางถนนกำแพงเพชรนางสาวอัญวีพรชัยวิบูลย์หรือเก๋ภรรยาของนายสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวนักมวยชื่อดังระดับโลกของไทยพร้อมทนายอนันต์ชัยชัยเดชนำหลักฐานยื่นฟ้องนายสมบัติให้รับรองบุตรสาววัย5ขวบให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายพร้อมทั้งเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหลังจากนายสมบัติพยายามตีตัวออกห่างไม่สนใจครอบครัวโดยนางสาวอัญวีเปิดเผยว่าเมื่อประมาณต้นปี2556ตนเองและนายสมบัติได้คบหากันและอยู่กินฉันสามีภรรยาจนกระทั่งประมาณต้นปี2558ได้ตั้งครรภ์ได้2เดือนจึงแจ้งให้นายสมบัติทราบว่าตั้งครรภ์แต่เจ้าตัวไม่ได้แสดงการปฏิเสธซึ่งตลอดระยะเวลาที่อยู่กินกันมาตนเองทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีและซื่อสัตย์ต่อสามีมาโดยตลอดต่อมาเมื่อวันที่1ธันวาคม2558ตนเองได้คลอดบุตรสาวซึ่งในใบสูติบัตรได้ระบุชื่อนายสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวเป็นบิดาซึ่งทางนายสมบัติก็รับทราบและมิได้ทักท้วงแต่อย่างใดยินยอมให้บุตรสาวใช้นามสกุลบัญชาเมฆซึ่งเป็นนามสกุลของบัวขาวก่อนที่บัวขาวจะพาตนเองและบุตรสาวย้ายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันแต่ด้วยความที่นายสมบัติมีอาชีพเป็นนักมวยชื่อดังระดับโลกต้องเดินทางไปชกมวยทั้งในและต่างประเทศบ่อยครั้งจึงไม่ค่อยได้เจอหน้ากันอีกทั้งนายสมบัติมีพฤติกรรมตีตัวออกห่างนานๆครั้งจะมาหาตนเองและบุตรจนระยะหลังมานี้หายหน้าไปไม่ติดต่อกับตนเองอีกเลยเสมือนตนเองและบุตรถูกทอดทิ้งซึ่งที่ผ่านมาตนเองเคยขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากนายสมบัติหลายครั้งแต่กลับเพิกเฉยจึงทำให้ตนเองต้องออกไปหางานทำเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงลำพังนับตั้งแต่คลอดทั้งที่นายสมบัติเป็นข้าราชการทหารยศร้อยตรีมีเงินเดือนประจำมีอาชีพเป็นหลักแหล่งและสามารถมีรายได้จากหลายทางแต่กลับไม่ทำหน้าที่ของผู้นำครอบครัวที่ดีด้วยเหตุนี้นางสาวอัญวีจึงขอความอนุเคราะห์จากศาลมีคำสั่งให้นายสมบัติจดทะเบียนรับรองบุตรสาววัย5ขวบเป็นบุตรโดยให้ตนเองเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวเพราะที่ผ่านมานายสมบัติไม่เคยเลี้ยงดูบุตรมาก่อนแล้วขอให้มีคำสั่งชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรด้วยทั้งนี้ทางทนายอนันชัยยังระบุว่าการที่มายื่นฟ้องในวันนี้ไม่มีเจตนาที่จะทำให้นายสมบัติเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยส่วนตัวกลับมองว่าเป็นเรื่องดีที่ประชาชนทั่วโลกจะได้รับรู้ว่านายสมบัติมีทายาทสืบสกุลอีกทั้งตนเองเข้าใจความรู้สึกถึงความรู้สึกของน้องมีตังที่อยากจะให้ทุกคนรับทราบว่าตนเองก็มีพ่อเป็นนักมวยชื่อดังระดับโลกอย่างไรก็ตามตนเองหวังว่าทั้งสองจะกลับมาดำเนินชีวิตที่ดีดังเดิมสำหรับคดีนี้ศาลนัดไกล่เกลี่ยในเวลา 9:00 น.วันที่ 9 สิงหาคมนี้